อ้าวอันนี้ไม่ได้เลี้ยงมาเองค่ะครับพึ่งหลวงเปล่านะฮะเข้ามาเองไปดูนะคะมากันหัวหลายรังเลยนะคะเป็นพึ่งหลวงค่ะมาเกาะอยู่อย่างนี้นะคะน้ำตกชาติตระการตรงนี้เนี่ยนะคะอยู่บริเวณหน้าผาเห็นหน้าผาน้ำตกนะคะแล้วตรงนี้เขาเรียกว่าผาพึ่งร้อยรังอันซีนโอ้โหโอ้โหโอ้ยอันนี้คือพึ่งเหรอพึ่งพึ่งมาหรือว่ามานานแล้วแล้วอะไรมาพึ่งมาแล้วมานานหรือยังมานานแล้วแหละเพราะว่าเป็นร้อยรังแล้วเหรอแล้วอะไรมาพึ่งมาโอ้คุณนี่พูดจาอะไรอยู่เนี่ยคือมันเป็นพึ่งที่มันมานานแล้วเอางี้ละกันเป็นร้อยรังมันอยู่ที่ชั้นที่1ของน้ำตกนะคะอุทยานแห่งชาติน้ำตกชาติตระการอำเภอชาติตระการพิษณุโลกก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่อันซีนเลยนะคะเป็นความหลากหลายทางธรรมชาติเพราะว่าตรงเนี้ยเป็นหน้าผาขนาดใหญ่ครับแล้วมีผึ้งนับล้านตัวโอ้โหขนาดนั้นเติมรังทีละนิดทีละหน่อยทีละนิดทีละหน่อยแต่เขาไม่มีใครไปตีผึ้งไม่มีใครไปขับไล่ไม่มีอะไรใช่ไหมไม่ทำทำไม่ได้เพราะว่าที่นี่เนี่ยอุดมสมบูรณ์เหมือนกับอนุรักษ์ด้วยใช่ไหมถูกค่ะมันก็เลยมาอยู่กันเยอะสิใช่ค่ะก็อยากให้นักท่องเที่ยวไปเที่ยวแบบอนุรักษ์ให้เขาได้อยู่ต่อไปนะคะได้ไปดูไปชมมีข่าวไหมว่ามันเคยต่อยนักท่องเที่ยวบ้างไหมมันไม่มีหมัดไม่น่าจะต่อยโอ้ถ้ามีหมัดต้องเป็นหมาเนาะไปกันใหญ่เอาไปเที่ยวได้ทุกวันนะคะน้ำตกชาติตระการครับสวยงามนะค่ะโอ้แล้วก็อันซีนตรงที่มีผึ้งมาอยู่เยอะๆนี่แหละครับก็เป็นความแปลกประหลาดนะฮะจ้ะแสดงว่ามันจะต้องมีความอุดมสมบูรณ์อันนี้ห้อยย้อยลงมาแบบพวงยาวพวงใหญ่นะนี่แหละครับท่านผู้ชมครับผึ้งนี่เขาเรียกเป็นพวงไหมผึ้งรังผึ้ง